ั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนนั้นเนี่ยที่สำคัญในครั้งนี้ก็คือว่าเราจบแล้วเรื่องอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน31ธันวาจบนะคะ1มกราก็เริ่มการลดอะไรนะการเป็นตลาดเดียวกัน AEC อะไรต่างๆและในวันในการประชุมผู้นำนี้ก็จะมีการประกาศวิสัยทัศน์อาเซียนสำหรับ10ปีข้างหน้าหลังจากภาษีลงมาเป็น0ถึง5แล้วเป็นตลาดเดียวกันแล้วอาเซียนจะทำอะไรกันต่อไปในอนาคตซึ่งท่านปลัดในฐานะอะไร HLTF ของประเทศไทยคณะทำงานระดับสูงของประเทศไทยท่านก็ได้ไปทำการบ้านเข้าไว้ตลอดปีท่านอาจจะมีอะไรเล่าให้ฟังได้นะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของหลายคนก็จะพูดกันบอกว่าอาเซียนภาษีลดลงเป็นศูนย์แล้วเนี่ยแต่พวก non tariff หรือมาตรการการค้าทั้งหลายกิจการการค้าทั้งหลายยังมีอยู่หรือต่อไปเราจะต้องเปิดเสรีไปทางภาคบริการนะคะนอกจากนั้นเราก็จะมีการหารือกับประเทศคู่เจรจาได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีสหรัฐนิวซีแลนด์อินเดียรัสเซียออสเตรเลียและรวมทั้งภาคธุรกิจคือสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนแล้วก็ในปีนี้ก็มีสหประชาชาติมาร่วมในการหารือด้วยนะคะจากนั้นก็ที่เรียนว่าต่อไปก็เป็นการประชุมผู้นำเอเปกซึ่งในการประชุมผู้นำเอเปกเนี่ยก็คงจะได้มีการพูดคุยหารือกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในที่นี้ก็คือเรื่องของ TPP ซึ่งประเทศสมาชิก12ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกเอเปคอยู่ด้วยเนี่ยได้ตกลงเรียบร้อยไปแล้วนะคะในการประชุมนี้ก็คงมีการพูดคุยหารือกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะเขาก็คงมาแถลงถึงความสำเร็จของความตกลงฉบับนี้นะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยกับชิลีได้ทำเจรจา FTA กันมาจบเรียบร้อยแล้วและในระหว่างการประชุมผู้นำเอเปกก็คงได้มีการแถลงเรื่องของผลบังคับใช้ของความตกลงฉบับนี้ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนศกนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะได้มีการแถลงระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศด้วยในระหว่างการประชุมเรื่องของการเปิดเสรีบริการส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เรื่องของnon tariff เรื่องของจริงๆพี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำเรื่องได้แก่เรื่องของมาตรฐานสินค้าระหว่างสมาชิกอาเซียนเพราะว่านี่ก็เป็น non tariff อันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยน่าจะผลักดันให้มีการทำพวก MRA เรื่องของมาตรฐานสินค้าอีกเรื่องหนึ่งในอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้าบริการนะคะที่เราพูดถึงเรื่องของอาเซียนแอคเซสคือเรื่องของอะไรล่ะเรื่องระบบICT เรื่องระบบโทรคมนาคมนะคะของอาเซียนซึ่งณวันนี้เนี่ยการใช้โทรศัพท์ในอาเซียนก็ยังต้องเสียค่าโรมมิ่งนะเวลาเราไปต่างประเทศอะไรต่างเนี่ยก็น่าจะมีการหารือกันที่ทำอย่างไรจึงทำให้ต้นทุนพวกนี้เนี่ยต่ำลดน้อยลงนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญในการที่จะขยายการค้าภายในกลุ่มอาเซียนนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะมีการนำเริ่มขึ้นมาหารือกันในช่วงปี2016นี้เป็นต้นไปใช่จริงๆมันจะคุยกันต่อจากชุดที่10ไปแล้วแต่บางประเทศก็มีความรู้สึกว่าเจรจาเป็นรอบๆแบบนี้มันช้าเกินไปไหมนะคะโดยเฉพาะประเทศที่เขามีความก้าวหน้าทางด้านของการค้าบริการมากจริงๆประเทศไทยเราก็ไม่ได้ด้อยกับใครนะคงจะต้องมามองดูว่าเราต้องการที่จะให้มีการเปิดเสรีในด้านใดเพื่อที่จะ เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเราจะ เดินหน้าไปเป็นแบบยุโรปไหมนะคะแต่ว่าหลังจากเราเห็นความระสำระสายในยุโรปเมื่อผ่านปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าเราไปในแบบอาเซียนเนี่ยดีแล้วในยุโรปเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเขาจะต้องให้มี common tariff หมายความว่าภาษีที่เขาเก็บกับประเทศที่นอกกลุ่มเนี่ยต้องเป็นอัตราเดียวกัน
ซึ่งในอาเซียนเคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วก็คงทำไม่ได้สิงคโปร์เนี่ยเข้าภาษีกับทุกคนเนี่ยเข้าเป็น0ถึง5นะ5เนี่ยน้อยมากถ้าจะเป็น0แต่สำหรับประเทศอื่นในอาเซียนอีก9ประเทศเนี่ยภาษีที่เก็บกับนอกอาเซียนเนี่ยเรายังมีอัตราหลากหลายแม้แต่ประเทศไทยนะตั้งแต่อัตราสูงไปเลยจนถึง10 20 5อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหลากหลายไอ้การที่เราจะให้ลดภาษีลงมาเท่ากับสิงคโปร์เนี่ยทำไม่ได้นะส่วนสิงคโปร์จะให้เขาเพิ่มอัตราขึ้นไปให้เท่ากับประเทศอื่นเขาก็ไม่ทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีภาษีกับประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกันเหมือนยุโรปเนี่ยเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะคะอันนั้นข้อที่1นะข้อที่2เรื่องคนจะชอบพูดกันมากเรื่องระบบการเงินซึ่งเราก็มองแล้วว่าในอาเซียนยังมีความแตกต่างกันเยอะกว่ายุโรปและยุโรปเองถึงแม้จะใช้มาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็พอถึงวิกฤตเข้าจริงๆเนี่ยมันก็แทบจะแตกกันนะคะพอเคราะห์ดีที่ยังมีตัวยึดโยงที่สำคัญมีเยอรมันที่สามารถที่จะเข้ามาเป็นแบ็กสต็อปให้กับหลายๆประเทศแต่ก็แทบแตกเหมือนกัน